ผู้หญิงแบบไหนครับที่ผู้ชายอยากอยู่ด้วยตลอดชีวิตนะฮะก็มีคนถามเข้ามาอันนี้ถ้าเกิดจะให้พูดในมุมของผู้ชายนะครับก็เดี๋ยวจะลองเล่าให้ฟังเพราะว่าก็ได้เคยได้ทำเขาเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างหลายๆคนสัมภาษณ์อินเทอร์วิวมาเยอะแยะนะครับหนึ่งเลยครับ love and supportไม่ต้องพูดถึงพวกรูปร่างหน้าตาเพราะอะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะจีบใครเราต้องชอบในเขาเรียกว่าสเปคนั้นอยู่แล้วนะฮะเราก็ขอหลักไว้ในเป็นฐานที่เข้าใจแต่ว่าอย่างแรกเลยเมื่อถูกใจหน้าตารูปร่างอะไรทั้งหมดแล้วเข้าไปปุ๊บนะครับถ้าใครทำให้เราเกิดความรู้สึกแบบเฮ้ยเลิฟกับซัพพอร์ตนะครับเขารู้สึกว่าเขารักเราแล้วเขาก็เหมือนกับว่าสนับสนุนซัพพอร์ตเราชีวิตเราไปในทางที่ดีได้อันนี้เราจะรู้สึกว่าแบบอยากจะเขาเรียกว่าสานสัมพันธ์ต่อแต่แน่นอนวันแรกมันอาจทำไม่ได้นะครับหรือถ้าวันแรกคุณไปทั้งหน้าฉันรักเธอฉันจะสปอร์ตเธอตั้งแต่วินาทีนี้ตั้งแต่เดทแรกเนี่ยเขาอาจจะกลัวคุณนะมันก็มีสเต็ปที่ต้องค่อยๆไหลค่อยๆไปนะครับถ้าใครอยากยูสเต็ปนี้ลองไปดูคอร์สชื่อ New You นะครับของทางคลับกิ๊กอันนี้เป็นคอร์สที่แนะนำสำหรับผู้หญิงทุกคนเลยที่ต้องการรู้สเต็ปของความรักในการดึงความสัมพันธ์ณตรงนี้นะฮะให้มาถึงสเต็ปเขาเรียก Love and Support ได้เนี่ยอันนี้สำคัญมากเร็วไปขาดช้าไปปลาหลุดเบ็ดอีกนะฮะนิวยูจะสอนตรงนี้ไว้หมดเลยนะครับสนใจทักเข้ามาได้คุณสมบัติที่2ครับผู้ชายนะครับต้องการคำว่า understanding ยอมรับหรือเข้าใจซึ่งจริงๆก็อย่างที่ผมบอกครับผู้ชายผู้หญิงมันก็ต้องการตรงนี้เหมือนกันหมดแหละดังนั้นเวลาเรารักใครสักคนเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยคุณต้องยอมรับในความเป็นเขาก่อนนะอย่าไปคิดว่าหน้าตาแบบนี้เอามาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนไปดัดนิสัยมันอันนี้ทำไม่ได้สันดานเป็นอะไรที่เอาออกไม่ได้ดังนั้นเมื่อคุณคบใครไปสักคนแล้วคุณรู้แล้วว่านิสัยเขาเป็นอย่างไรแมทช์ไหมปรับนิดปรับหน่อยพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานที่คุณตั้งไว้เยอะๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เหมาะกับคุณจริงๆนะอันนี้ต้องยอมรับนะครับอย่าไปใช้อารมณ์รักนำทางอย่างเดียวรักแล้วเดี๋ยวจะตามไปนรกสวรรค์เหวเหออะไรก็จะลงไปหมดไม่ใช่ดังนั้นมันต้องมีคำว่า understanding ครับผู้ชายอันนี้ก็แบบว่าเฮ้ยรับในความเป็นตัวฉันได้หรือเปล่าเพราะผู้ชายอีโก้สูงเปลี่ยนยากนะถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจหรือยอมรับในความเป็นตัวเขาได้อาจจะมีข้อบกพร่องอะไรก็โอเคนะครับคนทุกคนมีพ่อข้อบกพร่องอยู่แล้วก็รับในความเป็นตัวเขาได้ผู้ชายก็รู้สึกว่าโอเคนะครับอีโก้เริ่มมาอะไรยังไงก็ไปดูข้อที่3แน่นอนครับ trust นะครับหรือว่าความเชื่อใจจะเอาใครมาเป็นผู้รักผู้ครองมาเป็นเมียสักคนมันก็ต้องดูนะว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะฝากชื่อบ้านจะฝากชื่อรถจะมีครอบครัวมีลูกมีเต้าถ้าเป็นกองหลังคือมันรั่วหรือเปล่านะครับหรือล้มบอลหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเชื่อใจตรงนี้ไม่ได้แอบไปคือเรียกว่ากุ๊กกิ๊กกิ๊กกักมีรับลมคมในใครมันจะไปกล้าล่ะถูกไหมความรักมันก็ไม่กล้าแต่ถ้ามี trust แล้วมันจะเบาเลยอันนี้เป็นข้อที่3ข้อที่4อันนี้ค่อนข้างสำคัญเลยฟังเอาไว้ให้ดีๆใช้คำว่า emotional stable อารมณ์สุดท้ายเวลามีความรักกับใครคือการเราอยู่กับอารมณ์ของเขาตอนดีไม่ต้องพูดถึงตอนร้ายอ่ะตอนร้ายมันปี๊ดแค่ไหนเขี่ยงข้าวเขี่ยงของไหมยักมานไหมออกเป็นเรียกว่าผีบ้าไหมอะไรแบบนี้ดังนั้นนี่คือตัวตนที่เราจะต้องอยู่นะครับในหลากหลายอารมณ์ดังนั้นถ้าใครก็ตามตอนดีดีใจหายตอนร้ายร้ายสุดขีดอันนี้เรียกว่า emotional ไม่ stable หรือบางทีก็แบบว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องน้ำปลาพริกเรื่องนั้นนี่ทะเลาะกันจนแบบบอกเลิกเลยเลิกเลยบางคนบอกว่าเดือนนี้พูดเลิกไปแล้ว6รอบไม่มีใครอยู่กับคนแบบนี้นะครับทั้งที่รู้ว่าเจตนาไม่ได้หมายถึงกันจริงๆแต่ฟังแล้วมันไม่มั่นใจดังนั้นไอ้ข้อนี้ถ้าใครทำอยู่ต้องแก้นะเพราะไม่งั้นคนจะไม่ไว้ใจคุณและไม่กล้าอยู่เหมือนมีพนักงานหรือหุ้นส่วนบริษัท1คนพอมีอะไรนิดนึงกูถอนหุ้นกูลาออกคุณกล้าลงเงินเพิ่มไหมกับบริษัทนี้กับหุ้นส่วนคนนี้ไม่กล้าเพราะไม่รู้จะไปจริงวันไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆ emotional stable นะครับหรือความมั่นคงทารมณ์อีกหลายอย่างไม่ใช่พารานอยแบบสุดๆเขาจะออกจากบ้านเอา GPS มาเอานั่นเอานี่มาเอาส่งนักสืบตามไปดูตามนั่นตามนี่นะวิ่งไปดักรอโทรหาว่ารับ 7-8 รอบอันนี้คุณมีปัญหาทางด้านเขาเรียกว่า insecure ในใจของคุณเองเป็นประสบการณ์มาจากชายฮูดหรือตอนเด็กของคุณที่ต้องไปซ่อมนะครับเพราะคนปกติมันไม่เป็นแบบนี้ถ้าใครเป็นอยู่ซ่อมติดต่อเข้าไปทางคลับกิ๊กได้ถ้าอาการไม่หนักมากก็ไปพฤติกรรมบำบัด CBT ของอาจารย์หมอดร.แพทย์หรืออะไรแบบนี้นะครับมีเยอะแยะแต่ไม่หมดเป็นออนไลน์ด้วยนะครับมันก็จะดึงตรงนี้ให้กลับมาอยู่ในมาตรฐานปกติได้อย่าปล่อยให้อาการนี้ไปเรื่อยๆเพราะไม่งั้นคนดีก็จะอยู่กับคุณยากข้อที่5ในตำราเขาเขียนไว้ว่าฟันนะครับหรือว่าไอ้ excitement แต่จริงๆผมขอใช้คำว่า work life balance แล้วกันนะครับคือบาลานซ์ชีวิตตัวเองเป็นเวลาทำงานก็ทำงานนะครับเวลาสนุกก็ต้องควรสนุกนะครับเวลาเขาเรียกว่าอยากจะอยู่ในโรแมนติกก็โรแมนติกไม่ใช่เอา
ทุ่มเทความรัก 100% ทั้งวันอันนี้มันก็หนักเกินไปสนุกสนานทั้งวันบางทีมันก็ไม่ได้อะไรนะครับมันต้องบาลานซ์สิ่งเหล่านี้ให้เป็นครับกิ๊กก็พูดอะไรสอนตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าครบ5ข้อเนี้ยผมการันตีเลยนะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอยู่กับคนแบบเนี้ยเราก็อยากจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าอยู่แล้วมันครบ5ข้อเนี้ยมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่อยู่กับคนคนนี้ตลอดชีวิตล่ะและถ้าอยากรู้รายละเอียดลึกๆกว่านี้ก็มีคอร์สอีก1คอร์สของผมกับโค้ชจิ๊บนะครับชื่อว่า The One ตอนนี้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นมุมมองของทั้งสองโค้ชที่เป็นกูรูของเมืองไทยนะครับที่จะทำให้คุณเป็น The One จริงๆของใครสักคนสนใจก็ทักเข้าไปได้ครับ